ที่เลือกแลนดี้โฮมเนี่ยเพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่น่าเชื่อถือแล้วก็เราสองคนก็เป็นคุณหมอด้วยค่ะก็จะมีเวลาน้อยมากไม่ค่อยมีเวลามาดูบ้านก็เลยอยากเลือกบริษัทที่เราไว้ใจได้ว่าจะสร้างบ้านเราเสร็จสวยงามอย่างที่เราต้องการแน่นอนเนี่ยค่ะจริงๆเราสองคนสร้างบ้านหลังนี้เพราะว่าจะเป็นเรือนหอด้วยล่ะค่ะเอาไว้ขยายครอบครัวของเราในอนาคตก็จะมีเราสองคนอยู่แล้วก็จะมีลูกในอนาคตก็มีน้องหมาตัวนี้แล้วก็ให้คุณแม่มาอยู่ด้วยค่ะค่ะจริงๆตอนจะสร้างเราก็ดูไว้หลายบริษัทค่ะที่เป็นบริษัทใหญ่ๆแต่ว่าที่เลือกสร้างกับแลนดี้โฮมอ่ะก็เพราะว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็คิดว่าจะสร้างบ้านเราได้เสร็จแน่นอนแล้วก็ไม่ทิ้งงานค่ะแล้วก็ประกอบกับมีระบบแคปพลัสนะฮะที่ช่วยกรองฝุ่นเนื่องจากผมเป็นภูมิแพ้แล้วก็ต้องเลี้ยงน้องหมาด้วยนะฮะก็เลยคิดว่าสร้างกับแลนดี้โฮมเนี่ยจะได้ระบบแอปพลัสร่วมด้วยก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขครับผมเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยนะครับเนาะก็นี่เวลามันกำเริบเนี่ยมันก็จะทรมานมากมีทั้งน้ำมูกไหลไอนะฮะแล้วก็แทบเจ็บคอตลอดเวลาเลยครับผมนี้เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยก็รู้สึกแบบหายใจปลอดโปร่งโล่งน้ำมูกไม่ค่อยไหลไม่ค่อยไอนะฮะเวลาตอนกลางคืนนอนหลับก็หลับสบายหลับสนิทครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่มีเสมหะเยอะไม่เจ็บคอนะฮะก็พอมีระบบแคปพลัสเนี่ยก็ทำให้ผมมีความสุขกับบ้านหลังนี้มากเลยครับแต่ว่าพอเวลาเราเข้ามาอยู่ในบ้านเราเปิดระบบแคปพลัสเนี่ยก็รู้สึกว่าฝุ่นในบ้านน้อยลงแล้วก็หายใจสะดวกขึ้นเลยค่ะเพราะเมื่อเทียบกับเวลาเราอยู่นอกบ้านนะคะจริงๆระบบแคปพลัสก็ลดอุณหภูมิในบ้านด้วยค่ะส่วนหนึ่งพอเราเปิดเราก็รู้สึกว่าห้องมันเย็นขึ้นด้วยค่ะก็ตั้งแต่อยู่มาก็เลยแทบไม่ได้เปิดแอร์เลยค่ะตอนช่วงกลางวันเราก็เดินอยู่ในบ้านได้ปกติไม่มีเหงื่อออกไม่มีร้อนเลยค่ะค่าไฟเราก็ถูกลงเยอะเลยฮะเหตุผลที่เลือกแลนดี้โฮมเนี่ยเพราะว่าตอนที่ดูเลือกบริษัทรับสร้างบ้านนะคะของแลนดี้โฮมเขาจะมีนวัตกรรมที่ชื่อว่า CP Design ให้บ้านแบบปลอดแมลงสาบค่ะครับแต่ว่าถึงมีแมลงสาบเราก็ไม่อยากจะใช้พวกยาฆ่าแมลงเพราะมันก็อันตรายต่อคนในบ้านเพราะฉะนั้น CP Design เนี่ยเขาก็ใช้ระบบที่ไม่ได้ใช้พวกยาฆ่าแมลงมันก็จะปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วเราก็ยังมีน้องหมาด้วยนะฮะนี้มันก็จะทำให้น้องหมาเขาไม่ไปกินพวกสารเคมีอะไรต่างๆที่เราวางไว้ดักแมลงสาบนะครับมันก็จะช่วยทำให้น้องหมาที่อยู่ในบ้านปลอดภัยไปด้วยแล้วก็วางใจได้อีกระดับนึงครับค่ะก็จะมีเรื่องของห้องนอนกับห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีสเต็ปเลยจะเป็นพื้นเรียบเลยเราก็สามารถเข็นวีลแชร์เข้าจากห้องนอนไปห้องน้ำได้เลยแล้วก็ประตูห้องน้ำเนี่ยเป็นประตูสไลด์ค่อนข้างกว้างเลยค่ะวีลแชร์เนี่ยเข้าได้สบายแล้วก็ส่วนที่นั่งอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีให้นั่งได้เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุเวลาเขาอาบน้ำค่ะแลนดี้ก็จะมีระบบอีกอย่างนึงก็คือบ้านเย็นอยู่สบายนะครับเนาะก็คือจะเห็นว่าบ้านหลังนี้ติดแอร์อยู่หลายตัวมากแต่ว่าก็แทบไม่ค่อยต้องเปิดเลยเพราะว่าภายในเนี่ยเย็นสบายมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่สร้างบ้านเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ใช้อิฐมวลเบานะฮะใช้สีป้องกันความร้อนนะครับนะมีฉนวนกันความร้อนใต้หลังคานะฮะก็เลยทำให้ภายในเนี่ยเย็นสบายอยู่ได้อย่างไม่ต้องจำเป็นต้องเปิดแอร์เลยครับผมค่ะบ้านหลังนี้ก็ทำให้พวกเรา2คนแล้วก็น้องหมาด้วยนะคะอยู่แล้วก็มีความสุขอากาศสดชื่นด้วยค่ะที่สำคัญก็คือบ้านไม่อับนะฮะอากาศไทเทลดอาการภูมิแพ้และปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ครับแล้วก็สุขภาพของพวกเราทุกคนทั้งเรา2คนแล้วก็น้องหมาก็แข็งแรงทุกคนเลยค่ะ